อีกหนึ่งเรื่องราคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยแล้วก็ดีใจเลยเรื่องอะไรครับ โครงการคนละครึ่งเฟสสี่นะน้องนะเขาบอกงี้ต้องแบบดีใจแล้วก็เตรียมกรีดเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณรอดีคะซึ่งต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็บอกว่าประชาชนก็ตื่นตัวในส่วนการใช้โครงการสิทธิ์คนละครึ่งก็ทําให้แบ่งเบาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักแล้วก็กลับมาดีอีกครั้งค่ะในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสสี่นะคะที่เป็นโครงการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจ แล้วก็เพิ่มกําลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่มาร่วมโครงการค่ะผู้ที่ร่วมโครงการนะคะจะได้รับสิทธิ์รายละ1,200บาทจากเดิมเนี่ย1,500บาทเป็น,นครั้งเนี้ยเฟสสี่ใช่เหลือ1,200บ,บาทบซึ่งตลอดระยะเวลาของการใช้โครงการหรือว่าเข้าร่วมโครงการ,รก็คือวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อวานนะคะ ลายเดิมกดรับสิบปุ๊บใช้ได้เลยทันทีค่ะไปจนถึงวันที่30เมษายน2565เพื่อจับจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่รัฐบาลช่วยจ่ายวันละไม่เกิน150บาทยังคงเดิมนะคะซึ่งก็จะสามารถเริ่มใช้ได้ทันทีหลังจากที่เราเนี่ยกดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวานใครไม่ได้กดกดวันนี้ก็ใช้ได้ทันทีเหมือนกันทั้งด้านของร้านก๋วยจับน้ำข้นป้าติ๊กกะตะสูตรโบราณนะคะในพื้นที่ภูเก็ตก็บอกว่าเป็นหนึ่งในร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็ขายยกววจับด้ย เผยเลยค่ะว่าดีใจที่มีโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งเพราะว่าสามารถช่วยลดภาราค่าใช้จ่ายกับประชาชนแล้วก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะทางนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋ตังหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์ไวท r เคนละครึ่ง .com ในวันที่10กุมภาพันธ์2565นี้จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1นล้านสิทธิ์ชนะต้องรีบตื่นขึ้นมามในการลงทะเบียนนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่17กุมภาพ,พันธ์2565นอกจากนี้ค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4แล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2ค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือวงเงิน200บาทต่อคนสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ ก็จะสามารถนำไปซื้อของกับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้นั่นเองค่ะ